คุณยังโสดอยู่หรือเปล่าครับรออยากจะอินไว้ให้โอกาสเขาได้ไปทานดินเนอร์กับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไป2ชั่วโมงแล้วมีผู้ชายกลับมาถามแบบนี้เย็ดค่ะเคยคุยไหมว่าอยากได้ลูกเขยแบบนี้แบบนี้อะไรเคยลูกเขยในสเปคเขาบอกว่าเขาอยากได้เนี่ยก็หาฝรั่งอย่างสุนารีก็อยากจะบอกว่าแม่ก็ทำเต็มที่ที่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงทำให้ได้นะคะอาจจะเป็นแม่ที่ไม่ได้เก่งแบบเก่งทุกด้านแล้วก็ขอให้หนูรู้เลยว่าหนูไม่เคยขาดอะไรในชีวิตเพราะนี่คือทั้งพ่อและแม่ให้สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะพ้ายจงเจริญวันนี้อยู่กับพวกเราค่ะแม็กกี้สิทธัญญาสะพ้ายเล็กค่ะสุนารีราชสีมาสะพ้ายใหญ่ค่ะคุณแม่วันนี้เจอคนใหญ่กว่าคุณแม่ลนเลยทำไมคุณมาดูไหมคุณมาดูคุณแม่ลนลานก็วันนี้แขกที่จะมาปกติแล้วจะต้องใช้คำว่าสะพ้ายใหญ่กว่าใช่ไหมแต่วันนี้คุณแม่ใช้ไม่ได้เลยนะทำไมอะคะแขกที่มาเขาใหญ่กว่าคุณแม่เยอะคุณแม่พูดไปเล่นมีใครใหญ่กว่าคุณแม่เหรอคะมีเหรอมีสิหุ่นแน่นมาเลยค่ะจริงๆบอกตรงว่าช่วงนี้จริงๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเขาหรอกทำไมฮะแต่นางอยากมาเพราะว่าอะไรถึงไม่ค่อยเหมาะเอ้ามันเกี่ยวกับเรื่องสะพ้ายแต่นางยังไม่มีโอกาสเป็นสะพ้ายเลยอะคนอะไรไม่ใช้ประโยชน์ดูสิเก็บไว้ฉี่อย่างเดียวงั้นบอกเขาเลยนะค่ะคุณไฮแอปพอนจ้าเชิญหาเชิญหากันเนาะก่อนจะนั่งก็ดูกระมังเข้าหมาก่อนอัปเดตอัปเดตกันหน่อยช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่งหนูโอ้โหก็นี่แหละต้องบอกเลยว่าโควิดที่ผ่านมาก็เดินตามรอยผู้หญิงคนนี้เลยนะคะก็ตอนแรกก็เหงาเนอะเจ๊เนาะตอนนี้ไม่เหงาแล้วเจ๊ทำไมวะเซ็งว่าเบื่อว่าอีเวนต์ไม่มีนะไม่เนาะไม่มีหนูง่อยกันหมดอ่ะนอนกองเป็นเงาะเน่าอยู่ที่บ้านอย่างนั้นเราก็ไม่ไหวนะเจ๊เขาก็ทำโน่นทำนี่น้องผู้หญิงคนนี้เขาไม่เคยหยุดแล้วอยู่แล้วอ่ะก็หาทำเหมือนเขาอ่ะก็ทำปลานิ่นแดดเดียวทำปลาสับทำน้ำพริกทุกอย่างทุกอย่างเห็นของเราอ่ะสั่งบอกอยู่ตั้งไงเดี๋ยวส่งไปให้อยากอุดหนุนแล้วมันอร่อยจริงๆหนูชอบน้ำพริกนี่ต้องของแม่เลยส่วนน้ำปลาที่ต้องของคุณแม่สุเขาของเขาลงตัวมากตอนนี้ต้องบอกแล้วกินของแม่สองคนลูกไม่ต้องไปเลเซอร์ขนเลยจะมาล้วงมันล้วงชุลกแม่แม่หนูมัวแต่เป็นแม่ค้าแล้วเรื่องคู่อ่ะหาเจอยังสามีตอนเนี้ยมารายการเนี้ยเพื่อจะมาหาผัวโดยตรงเลยเขาบอกว่าชื่อรายการว่าสะพ้ายจงเจริญค่ะเราก็อยากมีผัวนะอยากมีมากแม่เอาจริงเฉยๆแล้วอ่ะมันเฉยๆแล้วเนาะเจ๊เนาะมันเลยไวหรือเปล่าก็ไม่รู้เราสนุกกับงานดูแลแม่ก็หมดเวลาแล้วคุณแม่แต่ผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบโหยอ่ะเราต้องอยากขูดกับขอบประตูบ้างสักวันนึงคุณแม่ไม่มีอารมณ์นั้นเลยเหรอฮะเคยคาราบงคาราบาวบ้างไหมคาราบาวคืออะไรทำมือ โอ้ยคุณแม่ไม่ต้องทำมือแล้วเดี๋ยวนี้แปรงสีฟันเขาจะมีระบบสั่นเลยแม่ ไม่ได้ละก็ไม่รู้นะมันกลายเป็นว่าอยู่ได้แล้วอะตะกี้มันเมื่อก่อนนี่อยากมีมาก่อนที่จะ50เนี่ยก็จริงๆแล้วอะก่อนนั้นเนี่ยอยากมีลูก อยากมีแฟนแต่ก็เป็นคนค่อนข้างเลือกพอเรามองแล้วเอ๊ะถ้าเราตกลงเราถลำลงไปแล้วมันจะผิดหวังไหมวะเป็นคนที่คิดแล้วเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยหยุดด้วยตัวเองระดับอาภาพรนครสวรรค์เนี่ยคือทุกคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยจะรู้ดีว่าคุณแม่น่ากินมากตั้งแต่ยุคสมัยไหนมาคุณแม่เสียคุณแม่เซ็กซี่คุณแม่แบบคุณแม่เป็นสาวกากันนะคุณแม่หนุ่มมาจีบต้องเยอะแล้วทำไมเราในแสนแสนล้านคนมันไม่มีสักคนเลยเหรอที่เราอยากเอาอ่ะคุณแม่มีหนูเยอะเลยแต่ว่าเราบางทีแบบว่าเรามาแล้วเราก็ผ่านไปแล้วเราไม่กล้าเข้าไปหาเขาเราไม่กล้าทั้งที่ถ้าแค่เราเปิดอ่ะเขาก็เดินเข้ามาอยู่แล้วขนาดเราไม่เปิดนะเขาก็พยายามจะเข้ามาเรากลัวไปเองพลาดการแต่งงานพลาดการมีคู่กับคนดีๆเนี่ยเยอะมากต้องแม่กลัวไปเองนี่คุณแม่กลัวอะไรไม่รู้มันคิดเยอะมากกลัวว่าเอ๊ะจะเข้ากับครอบครัวเราได้ไหมเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะโดนทิ้งไหมเราไปทำงานอยู่ทั้งนี้เขาจะมีเมียน้อยมีเมียบ้านเล็กมันโอ้ยเยอะแยะโอ้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องคิดเยอะขนาดนั้นเคยคุยกับเจนนะเจนค่ะบางทีมันอุ้ยเจมีคนนี้เข้ามาแบบอุ้ยหนูลองเปิดใจดูเลย
เราก็กลัวเจ๊บอกตอนนั้นไม่มีฝรั่งเข้ามาเราก็บอกว่าหนูลองเปิดใจคบดูก็เป็นเพื่อนก่อนเนาะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกก็คุยเนาะคุยไปถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนกันไปแค่นั้นเองไม่ได้ว่าอิดเดียวแม่ครั้งแรกมันอิดเดียวเป็นคนถอยตลอดเรื่องพวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็นางก็ไม่เปิดใจน่าจะเป็นเพราะว่าเรากลัวพลาดเราคิดเยอะโอ้ไม่น่าเชื่อนะคุณไม่น่าเชื่อเนาะนี่เขาแม่แซ่บมากนะบางครั้งนะต้องไปปรึกษาหมอนะเราว่านะบางครั้งเราอาจจะเป็นป่วยเป็นจิตอะไรสักอย่างนึงตรงเนี้ยมองตัวเองเลยนะว่าเอ๊ะเราจิตหรือเปล่าวะกับการที่เราไม่กล้าที่จะเปิดให้ใครเข้ามาอยู่ใกล้เลยค่ะกลัวตัวเองแต่มันก็ถูกแหละที่หนูคิดก็ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าเราต้องปิดกั้นโดยการที่ให้เลือกที่จะไม่มีใครนะค่ะแต่พี่กำลังมองว่าจริงๆหนูมีแฟนก็ได้นะแต่ว่าการจัดการของหนูสิ่งที่หนูระแวงที่หนูกลัวทั้งหมดหนูต้องมีการจัดการไว้ล่วงหน้าให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหงาไหมคุณแม่คนไม่มีความรักเลยอ่ะไม่ได้มีแฟนเลยไม่มีคนไปนั่งกินข้าวมองตาจับมืออย่างเงี้ยถามว่าเหงาไหมไม่เหงาเลยไม่เหงาเพราะว่ามันมีเครื่องมันมีอะไรให้เราเล่นตั้งเยอะหนูยิ่งโซเชียลตอนนี้นะมันท่องโลกได้แล้วนางก็อยู่กับแม่ด้วยไงใช่ยายเล้งนี่ยิ่งตัวแบบว่าทำให้มีความสุขแล้วก็แก้เหงาได้เลยนะใช่แม่ก็น่ารักนั่นคือหัวใจของพี่เลยคุณแม่เคยบอกว่าอยากมีสามีอยากมีเพราะว่าอยากแต่งงานอยากมีลูกใช่ไหมอยากมีลูกแล้วถ้าณปัจจุบันเลยมีผู้ชายจ้องเลยจ้องเนี่ยตาเป็นมันเลยบอกว่าอุ๊ยอภพรอุ๊ยอยากจัดให้อภพรมากแม่เอาไหมปัจจุบันก็อยู่ที่ว่าเรามีใจให้เขาหรือเปล่าล่ะหนูถ้าไม่มีใจมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่เราแล้วล่ะมีสเปคไหมแบบว่าพื้นฐานนะสเปคพื้นฐานนะสเปคเยอะนะฮะเมื่อฟังดูตาดูหน้านะเมื่อก่อนสเปคเยอะมากตอนนี้ขอให้คุยกันรู้เรื่อง แค่นั้นก็พอแล้วไม่แล้วคนที่เข้ามาบอกว่าจะคุยกับไฮอภพรต้องคุยแบบไหนอะถึงจะชนะใจคุยงานมากกว่าคุยแบบว่าเนี่ยเหมือนเราคุยกันคุยงานปรึกษากันคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่มาจู่โจมแล้วมาจีบเลยอยู่มาจีบเลยอย่างเงี้ยอาจจะกลัวใช่ไหมกลัวเจ๊ต้องค่อยๆนะคะซึมซับมาด้วยสายงานหรือจ้างนางไปโน่นนี่นั่นมาใช่ไหมค่อยซึมไปซึมไปถ้าอย่างเงี้ยค่อยซึมถ้าเนียนอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าพวกพระจีบแล้วมาทำตามมันฉันอยากจะแอมคุณเหลือเกินอะไรเงี้ยยากเหมือนถ้าอย่างนั้นถ้ามาอย่างนั้นรู้สึกว่าไม่เอาเลยก็ที่ทุกวันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราหนีไงเราหนีคนแบบนี้พี่ฮายมีหลายคนสงสัยพี่เคยมีอะไรกับพี่ยงไหมสองครั้งไม่มีพี่ยงเป็นพี่ชายจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ยิ่งยงด้วยไหมคะเลยไม่มีคนกล้ามาจีบคุณแม่เพราะว่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยคุณยิ่งยงกับคุณอภพรนี่เขาต้องเป็นผัวเมียกันแน่ๆเลยอย่างเงี้ยมีส่วนนะเจ๊มีนะตอนที่แบบดังๆซึ่งเปี้ยงตอนนั้นน่ะอ่ะเพราะว่าเราไปไหนอ่ะก็ไปด้วยกันเล่นคอนเสิร์ตเล่นด้วยกันเล่นละครเล่นด้วยกันจนทุกคนค่อนประเทศเนี่ยเอาเป็นว่า 90% นะต้องคิดว่าพี่อ่ะเป็นเมียพี่ยงเหมือนเป็นคู่ดูโอเนาะใช่ก็มีส่วนเพราะไอ้เตี้ยนี่แหละค่ะบางคนเค้าก็อาจจะคิดว่าเอ้ยคงมีผัวแล้วล่ะหรืออะไรเงี้ยอาจจะอยากเข้ามาจริงๆแล้วติดอาจจะเป็นอย่างนี้เนาะหรือเปล่าอะไรอ่ะอาจเป็นได้เพราะคนรอบนอกเค้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยค่ะชาวบ้านไม่รู้แต่พี่ยงจริงเป็นพี่ชายที่น่ารักมากน่ารักมากแต่เห็นหน้าพี่ยงก็ไม่มีอารมณ์จริงทำไมอ่ะหน้าอย่างงูสิงคนบ้านเหมือนงูเห่างูแก่ๆด้วยนะออกจะสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วนะคะแต่ว่าไม่ใช่กงยูนะเขาคูยงแม่กำลังเมาท์มอยกันอย่างสนุกเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวความรักของคุณไฮอภพรแต่ช่วงหน้ารับรองว่ามีแต่เรื่องแซ่บๆห้ามพลาดค่ะกลับมาเมาส์เรื่องความรักสุดแซ่บของคุณไฮอภพรกันต่อจะเด็ดจะปังขนาดไหนไปรับชมได้เลยค่ะแล้วเรื่องบ้านล่ะหลังใหญ่โตมากเจ๊เคยจะอยู่ใครกับแม่สองคนเหรอก็มีเดี๋ยวจะมีเด็กมีอะไรก็ทำบ้านไม่ดีเด็กก็รู้ว่าแต่แฟนอ่ะเออไม่ได้นะบ้านเสร็จแต่จะมีผู้ชายเออแม่บ้านหลังนี้อาจจะทำรอผู้ชายเพราะว่าเห็นเพดานคุณแม่ออกแนวฮาเร็มเหมือนกันนะคงจะเร็วๆเนี้ยคงจะได้เข้าไปอยู่เข้าอยู่เมื่อไหร่คิดว่าน่าจะเนี่ยภายในเดือนนี้ค่ะค่ะเหรอแสดงว่าได้เลิกแล้วสิได้เลิกแล้วได้เลิกดีใจคุณแม่แต่ได้เลิกแล้วก็ไม่รู้จะขยับเลิกอีกหรือเปล่าเพราะว่าได้พระประธานมาคืออธิบายกับคนที่ทำพระให้เนี่ยอธิบายก็บอก
สัดส่วนไปว่าความหน้ากว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะไรเรียบร้อยพอพระมาตั้งเป็นไงไปรับพระวันไปรับพระตั้งอยู่กลางศาลาเลยศาลาการเปลี่ยนเราคุณนึกว่าโอ้พระองค์นี้งามจังเลยสวยจังเลยท่านเขาคงจะเอาไปไว้ที่ศาลาไหนหรือว่าโบสถ์ไหนเป็นพระประธานในโบสถ์หรือเปล่าเราก็คิดว่าอย่างไรไปกราบเขาก็เชิญเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณอภพรจุดเทียนนี่นะจุดธูปตรงนี้นะรับมอบพระประธานกันฮะพระประธานอะไรพระประธานบ้านไงสูงเท่าไหร่คุณแม่2.50 เมตรสองเมตรห้าสิบเจ้มันเหมือนพระในโบสถ์เลยนะหนูพระประธานในโบสถ์เลยเท่าพระในโบสถ์เลยเท่าในนี่เราก็เลยมานั่งคิดเอาไงนะความผิดพลาดมันอยู่ที่อะไรอะคะในเมื่อเราก็บอกไซส์บอกอะไรแล้วมันขึ้นชั้นบนบ้านหนูยากด้วยนะวัดละค่ะตอนเนี้ยเอาไว้ที่วัดแล้วใช่ไหมไม่ไปวัดอะไรต่อมีอะไรวัดนึกว่าไปไว้ที่วัดไปวัดประตูวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยต้องทะลุฝ้าใหม่อีกแล้วไม่รู้จะเสร็จทะลุฝ้าอีกแล้วทะลุฝ้าอีกแล้วจากที่ทำบันไดมา3รอบที่เจ๊ไปทั้งนั้นน้องทำอีก3รอบคือบันไดขั้นมันไม่ได้มันเหมือนกับมันสูงเวลาขึ้นแล้วเหมือนเราตอนแรกเราคิดว่าเราขาสั้นเปล่าอ่ะก็นั่นแหละสิไปโทษบันไดขาเราสั้นเปล่าเราก็ถามทุกคนที่ระยะก้าวมันสูงไปเหรอคะคุณแม่มันสูงไปหนูแล้วมันรู้สึกมันเจ็บเข่าค่ะก็เลยเรียกช่างมาดูว่าเปลี่ยนได้ไหมสิบเอ็ดขั้นเปลี่ยน11ขั้นโอเคดีลูกบันไดเล็กเข้าไปอีกเหยียบไม่เต็มเท้าไม่ได้เขาต้องให้เหยียบเต็มเท้าเส้นแสบเป็นหนึ่งเขากล่าวไว้ใช่เขาว่าอย่างนั้นต้องเหยียบให้เต็มเท้าก็เลยต้องจะได้เหลือกินเหลือใช้ใช่มาเพิ่มลูกบันไดหน้าบันไดให้มันกว้างสามครั้งและกับบันไดกับบันไดเสร็จแล้วตอนนี้ห้องพระอีกแล้วเห็นบอกว่าตอนที่รื้อแล้วทำใหม่เนี่ยตอนนี้คือราคาที่รื้อแล้วทำใหม่แพงกว่าการทำปัจจุบันไปแล้วแพงกว่าใช่แพงกว่าหนูตอนนี้ที่ทำงานทุกวันก็ไปอยู่ที่บ้านหมดแล้วค่ะสิริรวมเลยค่ะแม่สิริรวมในการทำบ้านของแม่เนี่ยไม่รวมบ้านนะแม่เคยพูดถึงมันเลยหนูดูตาแม่ท้อนะลอยเลยตาลอยเลยนะแม่เอาหน้ามันเป็นของเราถ้าเราไม่หมดกับบ้านเราอาจจะไปหมดกับอย่างอื่นก็ได้เรามีความสุขกับการเราได้ทำละอ่ะช่างเถอะถามถึงยายเล้งมั่งเคยคุยกับหนูไหมว่าอยากให้หนูมีแฟนเคยคุยไหมว่าอยากได้ลูกเขยแบบนี้แบบนี้อะไรเคยแบบไหนลูกเขยในสเปคเป็นไงลูกเขยในสเปคเขาบอกว่าเขาอยากได้เนี่ยมึงก็หาฝรั่งอย่างสุนารีแล้วก็เนี่ยมันน่าจะมีผัวตั้งนานแล้วดูสิน่ะเขาสองคนมีลูกสองคนแบบเขาเห็นไหมเขามีอะไรเขาก็ปรึกษากันวันนั้นเขาไปร้านเจ้ตอนนั้นเขาเปิดร้านแล้วเขาก็เห็นแล้วก็เขาปุ๊บปิ่มมากเขาเห็นร้านเห็นใจเจ้นะเขาอยากได้แล้วบอกแม่ไม่ทันแล้วล่ะมาลูกคงฝ่อหมดแล้วล่ะแม่คงไปเอาความหวังให้แหวดดีกว่าตอนนี้หนูคงไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนางก็แต่ตอนเนี้ยนางก็จะไม่พูดถึงอะไรใครจะไปเอาใครจะทนได้อะไรเงี้ยบิ้วอย่างนี้พวกกลัวเสียเราไปเห็นบอกว่าตอนนี้ทำเพจให้ยายเหรอทำเพจให้ยายด้วยชื่อเพจอะไรเพจยายเล้งเหรอหายลงเล้งหายลงเล้งอะโอ้ยคือตั้งเพจมาให้แกไลฟ์ครั้งแรกเนาะคนดูตอนนี้4ล้านกว่าเจ้นางก็จับเองก็หัวที่หัวตามเนาะฮัลโหลเอียงไปเอียงมาสอนเขาแม่ทักทายหน่อยฮัลโหลสบายดีกันไหมเล่ากินข้าวกันยังคือคุยกับโทรศัพท์แล้วคุยนะหัวก็ทิ่มกันไปข้างบนอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วคนก็ขำแกแล้วเข้ามาแบบรักยายโน่นนี่นั่นแกไลฟ์ได้2ครั้งแล้วคนตามก็เยอะแล้วนะตอนนี้ดีๆพอมันได้ขึ้นหลัก 3,000 4,000 ก็ให้แกไลฟ์ค่ะไลฟ์ ละครั้งแรกอู้ยสนุกมากคนมาดูแก4ล้านกว่าคนตอนนี้โอ้ยไม่เหงาเลยนะยายนะตอนนี้นะคนที่ดูอ่ะเขาจะคิดถึงแม่คิดถึงยายย่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะพูดอย่างนี้หมดเลยโอ้คิดถึงยายจังเลยคิดถึงแม่จังเลยโชคดีจังเลยตอนนี้หมากเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแล้วเดี๋ยวมาเอามาส่งมาให้เหรอมาส่งเจ็บเมื่อกี้ก็กล่องเบลเลอร์อยู่ถ้าเป็นแฟนคลับวัยรุ่นนี่เขาก็จะส่งแบบว่าพวกขนมนะมากระลองอะไรพวกนี้นะของคุณยายมีคนส่งหมากให้ส่งหมากเป็นหมากสดเพราะเราบอกว่าตอนนี้ยายกินหมากสดนะเพราะยายกินหมากแห้งแล้วยายไอค่ะที่พิเศษกว่านั้นส่งไอ้นี่มาให้ไม่เหรอใบกระท่อมฮะจริงเหรอสวยคุณยายอะนะเออดูอันนี้เรื่องจริงนะตอนนี้เราพูดถึงกระท่อมได้คุณผู้ชมเพราะว่าอะไรตอนนี้ถูกกฎหมายนะซื้อได้แต่ว่าต้องเคี้ยวใบสดนะคะใครซื้อไปปรุงผสมกับเครื่องดื่มอะไรได้ๆๆๆตำรวจเจอถูกจับแล้วจ้าบอกก่อนนะคุณแม่นะตอนนี้คนคิดถึงเหลือเกินอีเวนต์เริ่มกลับมายังคะเริ่มมาแล้วนะนะเดี๋ยว24เราจะมีนะเออจะมีอีกแล้วเป็นเดี๋ยวนี้มันมีแบบ
ป็นไลฟ์สดนะดูไลฟ์สดไปช่วยไลฟ์สดก็ดีเนาะแบบที่หนูไปนั่นแหละสนุกเนาะจ้ะเนาะเริ่มติดใจค่ะเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์นะคะก็ปรับเป็นตามสถานการณ์ถ้าโควิดมันเข้าที่เข้าทางก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันตามสถานที่จริงฝากเพจของคุณยายด้วยฝากเพจคุณยายด้วยไฮลงเลงนะคะแล้วก็สินค้าไฮเด็ดเดียวด้วยถ้าสนใจก็เข้าไปใน LINE @hiarpa88ฝากงานเรียบร้อยแล้วฝากถึงผู้ชายที่จะเข้ามาไหมคะคุณแม่ผู้ชายขาจริงๆคุณต้องเปิดเลยเปิดมากเปิดมากจริงๆแล้วก็อยากมีลูกแต่ไม่รู้มีได้หรือเปล่าถ้ามีโอกาสได้แต่งงานภายในปีนี้นะเจ๊นะปีนี้หรือปีหน้าก็แล้วแต่เราจะปรึกษาหมอทันทีถ้าทำได้จะมีลูกเลยถ้ามีผู้ชายดีๆนะคะคุณแม่หายบอกว่ายินดีนะคะมาร่วมมือกันทำลูกนะเราอยากให้เชื้อมาเตอร์จังเลยอ่ะเนี่ยอยากให้เชื้อแล้วแบ่งกันอ่ะทำให้แฝดแล้วแบ่งกันเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเจ๊อยากมีลูกอยากมีลูกครึ่งแต่ว่าคุณแม่น่ะหมดแล้วไม่สามารถแล้วนี่กำลังคิดอยู่ว่าใช่กำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้50ใช่ไหมถ้าเรามีลูกอายุ20ใช้งานได้แล้วถ้าเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตายเราอยู่ได้ถึงอายุ70คิดมากอีกแล้วถ้าเราอยู่ได้70เราก็ได้ดูความสำเร็จของลูกเราคุณแม่ถ้าคุณแม่สุขเขาจะให้เชื้อสมมตินะคุณผู้ชมที่คุยกันเฉยๆถ้าสมมติว่าคุณแม่เขาจะให้เชื้อคุณวอลเตอร์ต้องการแบบเอามาแต่ไข่หรือว่าต้องการทำสดสดก็ดีเอาวันนี้ขอบคุณคุณแม่ไอ้ค่ะขอบคุณไอ้มากนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันช่วงหน้าค่ะบอกได้เลยว่าเด็ดแน่นอนค่ะช่วงแม่สะใภ้ในอนาคตวันนี้นะคะเราจะมาพบกับคุณแม่สุดสวยแล้วเก่งมากๆนะคะวันนี้จะมาเม้ามอยเรื่องของลูกชายสุดหล่อพบกับน้องโบแวนด้าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่โบต้องบอกว่านอกจากเป็นคุณแม่สุดสวยแล้วเป็นคุณแม่ขาแดนซ์ด้วยไม่ใช่ว่าแดนซ์กุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กธรรมดาแดนซ์เป็นสเต็ปได้ปังมากๆเลยอ่ะแล้วแดนซ์เก่งเขานี่ไม่ธรรมดานะน้องมะลิค่ะสุดเลยค่ะแม่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ค่ะระหว่างคุณแม่กับน้องมะลิใครเต้นเก่งกว่ากันโอ้ยต้องเขาอยู่แล้วกระดูกกระเดี่ยวเราก็ไม่ค่อยได้แล้วแต่คลิปล่าสุดที่ดูไม่ธรรมดานะคุณแม่นะจริงจังเวอร์มากคือต้องเรียกว่าเราพยายามเนี่ยพยายามที่จะอยู่ในโลกของลูกของเราให้ได้คือรู้ว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขามีความสุขเราก็จะต้องพยายามเข้าไปอยู่กับเขาเพื่อเหมือนเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาก็จะได้มีความสัมพันธ์กับเราที่แบบว่ามีในเรื่องกิจกรรมต่างๆด้วยต้องทำตัวให้กลมกลืนไปกับเขายุคของเขาสมัยของเขาต้องเป็นเพื่อนเขาด้วยค่ะเขาสองคนเคยทำอะไรให้โบรู้สึกแบบโกรธบ้างไหมโกรธบ้างไหมไม่มีค่ะแอบดื้ออย่างเงี้ยเล่นเกมมีไหมคะมีคือตามภาษาเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าจะโชคดีหน่อยที่ว่าคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็เหมือนจะสักสามครั้งอ่ะเราก็จะบอกไม่เกินสามนะถ้าแม่พูดถ้าเกิน3เมื่อไหร่ปงลงนะ เพราะว่าโบจะเป็นคนไม่บ่นลูกแล้วก็ไม่ดุลูกค่ะแต่ถ้าแบบโตอ๋อโตไอ้โตโผล่แม่โบไอ้โตครับแม่อย่าให้ถึงเลเวล3นะแล้ววิธีการลงโทษลูกๆอ่ะโบมีวิธีการยังไงโบจะเงียบโบจะเงียบแล้วก็ไม่พูดเฉยนั่นเขาจะรู้เลยใช่ไหมเขาจะรู้สึกตัวคุณแม่ตึงแล้วนะตึงแล้วเขาจะรู้สึกแบบเขาทนอยู่กับความอึดอัดที่แบบอยู่ด้วยกันเราไม่พูดไม่ได้ค่ะคือเราเรียนรู้นิสัยลูกเราแล้วว่าเขาไม่ชอบแบบนี้ค่ะแล้วเวลาคุณแม่ตึงเขามีวิธีมางอนง้อคุณแม่ยังไงบ้างของมะลิก็จะเดินเข้ามาแบบเหมือนสายแบบฉันไม่รู้เรื่องอะไรฉันก็เดินเข้ามาแม่อันนี้สวยไหมเนียนเนียนไม่รู้เรื่องอะไรแม่หนูว่าแม่ถ้าแม่ใส่อันนี้แม่จะสวยมากเลยอะไรอย่างนี้เราก็แบบเราก็ทำท่าทางจนเราขำเองแต่ออโต้นี่เขาก็จะใช้เทคโนโลยีทางโซเชียลนิดนึงทางไลน์ค่ะส่งไลน์เขาก็จะแบบแม่ต้องขอโทษนะเราก็จะแบบพอขอโทษทุกอย่างก็คือจบเราจะไม่พูดซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยวิธีนี้ก็ดีนะมะลิก็จะไม่ใช่เด็กซ้ำซากอย่างเราบอกว่าอ่ะเราคุยกันเรียบร้อยมะลิขอโทษแม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราเผลอแบบไปเมาส์เงี้ยเนี่ยเมื่อวานมะลิอะไรเงี้ยมะลิก็จะเดินมาแม่คะหนูทำไปแล้วอ่ะแล้วหนูก็รู้สึกผิดแล้วแล้วหนูก็ขอโทษแม่แล้วจบแล้วอ่ะมันก็จบแล้วนี่คะอุ๊ยแม่จะเล่าทำไมอีกคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจบคือจบค่ะแม่อย่าตอกย้ำเลยค่ะแม่เราก็แบบตกใจว่าเราต้องขอโทษแทนค่ะจบคือจบอะไรค่ะคุณแม่โบ
รุ่นนี้แล้วอ่ะคุณออโต้เนี่ยเขาแตกเนื้อหนุ่มเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยยังอะฮะเขาเริ่มยังฮะมีความเปรี้ยยังฮะเริ่มแบบความเปรี้ยเนี่ยสังเกตได้จากการแต่งตัวแล้วเริ่มแบบชอบแต่งตัวต้องเป็นแนวนี้ต้องมาแนวนี้บางทีเดินลงมาเราก็แบบขัดใจจังเลยเว้ยทำไมอ่ะทำไมถึงขัดใจคุณแม่จะสะพายกระเป๋าอะไรจะแบบคือเราก็ตามแฟชั่นเดี๋ยวนี้ไม่ทันนะกระเป๋าผู้หญิงก็ไปใช้ได้ใช้ได้ค่ะเราก็แบบจะพูดดีไหมวะเนี่ยก็เลยแบบไม่พูดก็ได้วะก็เลยแบบกลัวเขาเสียความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเออโอเคลูกเออให้สะอาดกลิ่นหอมตัวหอมปากหอมพอละจบตัวหอมไหมคะหอมค่ะเออตัวหอมหอมตั้งแต่โตมานี่หอมหอมค่ะเนาะดีใจอ่ะรู้แบบผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่นะคุณแม่โบคือตัวหอมเนี่ยหายากนะคะใช่โดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีฮอร์โมนอะไรของเขาแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ดีอย่างหนึ่งคือผู้ชายก็สำอางบางคนนะมีลิปมันนะคุณแม่สุใช่ใช่พวกลิปมันกุ้งกิ่งนะกุ้งกิ่งอันนี้เราก็สบายใจนะเพราะว่าอ่ะโอเคเขารักษาตัวเองให้ดีอ่ะเพราะว่าจะเป็นคนคอยเตือนว่าหนูต้องดูแลตัวเองนะตัวต้องสะอาดปากต้องไม่มีกลิ่นนะหรือว่าเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาเราเข้าสังคมอ่ะเขาไม่มานั่งบอกเฮ้ยเฮ้ยปากเหม็นว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเป๊กก็ไม่มีใครกล้าบอกเลยว่าเป๊กอ่ะเหม็นจนสุดท้ายเนี่ยโควิดก็ทำให้เป๊กรู้นะคะพอใส่แมสเนี่ยก็เฝ้าแต่คิดเอ๊ะเหม็นอะไรเหม็นอะไรตอนที่ไหนได้เหม็นตัวเองหายใจตัวเองแต่ว่าแต่พี่เป๊กมารีก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นเขาใส่แมสกันใหม่ๆเราก็ใส่เราก็นั่งรถไปมารีก็แบบแม่เหม็นอะไรไหมในรถมารีเหรอคะคุณมารีแล้วระหว่างที่เขาใส่แมสอยู่ใช่ใช่รถเหม็นอะไรลูกก็ไม่เห็นเหม็นเลยแม่มารีรู้สึกมารีเหม็นขี้เกียจเราก็แบบมองแม่ใช่แล้ววันนี้เราแมสออกใช่ลูกบอกเขาแมสออกเฮ้ยมันหายแล้วด้วยความไร้เดียงสาแล้วมันออกมาจากปากหนูแล้วคือมันจริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้แก้ไงค่ะเขาแบบแต่ทีนี้คุณออโต้เนี่ยเขาเริ่มใส่น้ำหอมเขาเริ่มแต่งตัวเขาเริ่มเนี๊ยบขึ้นความหอมของเขาเนี่ยคุณแม่โชยไปถึงสาวๆบ้างหรือยังโอ้อันนี้ไม่ค่อยรู้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาไลฟ์สดหรืออะไรอ่ะคือทำไมทุกคนได้ดูอ่ะทำไมโบไม่ได้ดูนะคะที่โบก็มี IG ลูกก็เลยมางงอ้าวไม่ได้ดูเหรอแม่เขาไลฟ์นี้นี่ไงสตอรี่อะไรของเขาน่ะค่ะทำไมโบไม่เห็นวะเราก็แบบดูเนี่ยมันไม่มีเสร็จบอกโดนปิดกันนั่นก็เลยโตไลฟ์สดแล้วลูกครับทำไมแม่ดูโตไม่ได้ปิดแม่หรือเปล่าอ๋อเหรอครับเดี๋ยวโตไปดูนิดนึงเดี๋ยวไม่รู้นิ้วโต้กดไปโดนนี่ขอโทษนะขอเมาหน่อยเมานิดนึงนะลูกนะจริงๆคุณแม่โบไม่เต็มใจหรอกครับออโต้พี่เป๊กนี่แหละอยากรู้หรือเปล่าอย่างโบเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานมากแล้วก็คือพอเลี้ยงลูกมา2คนแล้วลูกที่น่ารักแล้วเป็นเด็กดีแบบนี้อยากให้แชร์ให้กับหลายๆคนที่แบบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันค่ะอยากแชร์สิ่งที่ดีๆต่อจริงๆโบว่าทุกครอบครัวบนโลกเนี้ยลูกของทุกคนคือสิ่งคือของขวัญที่พิเศษแล้วก็น่ารักทุกคนนะคะแต่ว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการที่จะสอนลูกแตกต่างกันไปสำหรับโบเนี่ยโบอย่างที่บอกไปประสบการณ์ในการสูญเสียเราเคยผ่านข้ามตรงนั้นมาแล้วแล้วก็เทคนิคของโบในการเลี้ยงลูกคือโบจะเหมือนเลี้ยงเขาวันนี้ให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการที่ได้อยู่ครอบครัวคือจะไม่ทําอะไรเลยที่เขาให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขามีความสุขมากกว่าแม่อยู่กับข้างนอกมีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้านจะทําทุกอย่างให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขามีความสุขเขาอยู่ที่บ้านเขามีความสุขถึงเขาไม่ได้ออกไปเที่ยวเขาก็มีความสุขแล้วตัวเราเองอ่ะก็ต้องมองด้วยว่าสิ่งที่เขาทําแต่ละอย่างสิ่งไหนที่เขามีความสุขเราก็จะสนับสนุนเขาอย่างเขาชอบเต้นเขาไม่ได้แบบโหต้องเรียนเก่งนู่นนี่นั่นแต่เขาชอบเต้นแล้วเขามุกมานานี่เรื่องของการเต้นอ่ะเราก็จะคอยดูข้างหลังเราก็สนับสนุนเขาแต่สิ่งที่เขาต้องทำให้เราเห็นก็คือความมานะความพยายามถ้าวันนึงเขาบอกเฮ้ยแม่หนูพยายามแล้วแต่หนูไม่มีความสุขค่ะหนูขอเปลี่ยนเป็นนักกีฬาได้ไหมนักวอลเลย์ได้ไหมเราก็โอเคก็พร้อมที่จะให้เขาเลือกชีวิตของเขาคุณโบเลี้ยงลูก2คนน่ะแน่นอนความเหนื่อยมีอยู่แล้วแต่ความพิเศษเนี่ยมีแน่ๆรู้สึกว่าลูกทั้งสองคนคือของขวัญทรงคุณค่าในชีวิตเลยใช่ไหมคะทุกวันนี้ยืนอยู่ได้แล้วก็เข้มแข็ง
ขึ้นได้เราก็สามารถที่จะต่อสู้ไปได้ก็เพราะสองคนนี้แหละคือบางครั้งมันก็เกิดความกลัวความท้อที่แบบเฮ้ยถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงแต่ดูจากการเลี้ยงของโบแล้วอะถึงวันหนึ่งเขาเอาตัวรอดได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบพ่อแม่รังแกฉันเลยเขาปลูกฝังให้ลูกแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณชื่นชมนะช่วงคุณพี่โบเศร้าเหรอคะยาวิเศษที่เขามายาหอมที่เขามาทนุถนอมปลอบโยนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างคุณสองคนเนี้ยคุณออโต้กับคุณมะลิออโต้จะเป็นเด็กที่ไม่ได้ขี้อ้อนแล้วก็ไม่พูดเยอะเขาคงเขินในการที่จะบอกรักแม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่อะค่ะแต่วันนึงเนี่ยพอมันมีข่าวอะไรที่มันกระทบกับเราเขาก็จะส่งไลน์มาอะไรเงี้ยประมาณว่าแม่ครับโต้ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรกับแม่แต่สิ่งนึงที่โต้อยากจะบอกแม่ก็คือแม่คือผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกโรแมนติกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยขอให้แม่สู้อะไรเงี้ยแล้วโต้สักวันนึงโต้โตพอแล้วอะไรเงี้ยโต้จะดูแลแม่กับน้องเลยคือแค่เราอ่านอ่ะไอ้คำที่มันด่าเราในโซเชียลอะไรเงี้ยเราทลายหมดเลยหมดเลยเป็นพลังเนาะแล้วก็ส่วนมะลิอย่างเงี้ยเราก็มะลิเขาจะแบบชอบกอดชอบหอมหนูรักแม่นะบางทีเราแบบไปทำงานวันสำคัญของเราอย่างเงี้ยพอเราไม่อยู่เราก็ต้องฝากไว้กับเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่บ้านค่ะเราก็จะเกิดความเครียดแล้วทำยังไงว่างานก็ไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินมากอดเราเหมือนขอก็ไม่ได้พลาดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เดินมากอดเราบอกว่าแม่จ๋าแม่ไปทำงานเถอะหนูอะอยู่ได้แค่แบบแม่อยู่กับหนูไม่ไปจากหนูเหมือนพ่อหนูก็มีความสุขแล้วเราก็แบบน้ำตาไหลเลยจบเลยนะโอ้ก็เลยบอกเขาแม่ตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แค่คนลุกเลยอ่ะพี่โบยาวิเศษคนลุกเลยอ่ะจะร้องไห้อ่ะเห็นโบขายหลายอย่างมากทำอะไรหลายอย่างมากแต่ล่าสุดเห็นทำครัวซองอยู่น่ากินมากเป็นไปมายังไงถึงได้มาทำครัวซองคะจริงๆอ่ะโบเป็นคนชอบกินขนมชอบกินมากค่ะแล้วก็ยิ่งครัวซองอ่ะชอบมากแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปเจอเพื่อน20อุ้ยกี่ปีแล้วตั้งแต่อนุบาลประถมอ่ะเฮ้ยทําครัวซองกันมั้ยช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็จะเปิดคาเฟ่เสร็จปั๊บอ้าวติดรอบ2พอดีบอกเฮ้ยไม่เป็นไรที่บ้านเดชบุญไม่เปิดก่อนนะแม่โบอุ้ยคนลุกเลยเฮ้ยงั้นลองงานก่อนทําที่บ้านเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็รับทางออนไลน์เอาทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทํายากมากยากเหรอครัวซองอ่ะเชฟเนี่ยต้องตื่นประมาณ 3:00 น.ค่ะ 3:00 น. 2:00 น.อะไรอย่างเงี้ยแล้วลงมาทํามานวดแป้งใช่แล้วก็กว่ามันจะพรูฟขึ้นกว่าจะอะไร5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกเฮ้ยทําไมมันแพงทําไมนู่นนี่นั่นคือทั้งวัตถุดิบการทํานี่แบบว่าเต็มที่มากเพราะฉะนั้นก็อย่างเห็นก็เสร็จนางก็บอกอร่อยมากเฮ้ยทําให้กินก่อนได้มั้ยเฮ้ยเชื่ออร่อยมากไปเชฟปุ๊กเราอ่ะโอเคเราก็ลงทุนโดยการที่ไม่เคยได้ชิมของมันโอ้ใจคุณแม่โบคือเด็ดมากอ่ะเราก็แบบเอาเว้ยทำไมเครื่องเนี่ยไม่ธรรมดานะแต่ว่าอันดับแรกเราจะเอามาอย่างนี้นะทำสักโอเคสัก3วันกล้ามคุณแม่จะเป็นอาโนชวาสเนเกอร์เลยนะแป้งโอ้โหมันโหดมากแต่มันเป็นขนมที่เราอยากทำเป็นมากมากต้องซื้อเครื่องคุณแม่ต้องซื้อเครื่องแค่แบบช่วยเราอะแค่เครื่องอะโดยไม่มีคาเฟ่ก็หม้อหินไม่ได้ใช่ไหมหม้อหินไม่ได้แม่ไม่ได้อันนั้นขนมครกคุณแม่ขนมครกใช่คนละแป้งกันเสร็จปั๊บพอทำอะไรเสร็จออกขายวันแรกกลายเป็นว่ากระแสตอบรับดีค่ะคนที่ได้รับไปแล้วเขาจะแบบว่าแม่มันไม่ได้อร่อยตกใจเหมือนที่แม่เค็มนะแต่มันอร่อยเกินคาดว้าวดีใจโอ้ยดีใจอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเข้ามาจนแบบออเดอร์ก็คือถ้าสั่งวันนี้ก็จะได้อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะได้ไม่ได้แบบหยิ่งนะคะไม่ได้หยิ่งแล้วก็ไม่ได้กักว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากขายแต่ว่ามันทำได้วันละ250ตัวแค่นั้นหรือพูดแล้วหิวเลยแม่อยากกินครัวซองขึ้นมาเลยลองดูทำสดทุกวันค่ะสดทุกวันถึงวันนี้น้องออโต้ก็กำลังเป็นหนุ่มแล้วมะลิเองก็กำลังโตขึ้นเรื่อยๆโบเองมีอะไรอยากบอกลูกทั้งสองคนไหมก็ถ้าฟังอยู่นะลูกนะก็อยากจะบอกว่าแม่ก็ทำเต็มที่ที่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงทำให้ได้นะคะอาจจะเป็นแม่ที่ไม่ได้เก่งแบบเก่งทุกด้านแต่ก็จะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนเนี้ยที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นทั้งเพื่อนพี่พ่อแม่ให้กับหนูทั้งสองคนแล้วก็ขอให้หนูรู้เลยว่าหนูไม่เคยขาดอะไรในชีวิตเพราะนี่คือทั้งพ่อและแม่ให้
กอยู่กับเรานะคะสะใภ้จงเจริญนะคะคุณขาเรื่องราวแซ่บๆเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงสะใภ้รอบโลกค่ะคุณขาเรามีผู้หญิงคนนึงคุณแม่ที่อยากจะแนะนำเธอเป็นผู้หญิงไทยบ้านเดียวคุณแม่เลยค่ะอ๋อบ้านกรุงเทพเหรอจ๊ะเป็นคนที่ไหนนะคะกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพจ้านะจ๊ะคนโคราชนะเป็นคนท่วมตอนนี้เป็นคนโคราชแต่ว่าเธอไปได้สามีอยู่ที่แคนาดาคุณแม่แล้วประเด็นสำคัญก็คือบินลัดฟ้าไปเลยสามีรักเธอมากคุณแม่หลงสุดฤทธิ์เลยอ่ะวันนี้อยากคุยกับเธอนิดนึงว่าทำไมสามีเธอถึงได้รักได้หลงเธอไม่รู้เธอเอาอะไรฉีดตาสามีหรือเปล่าทำไมสามีไม่ไปไหนเลยเหรอต้องถามเคล็ดลับสะใภ้รอบโลกวันนี้พบกับคุณนุชเจ้าของช่อง YouTube นุช360ช่องที่บอกเล่าชีวิตของสาวไทยกับสามีชาวแคนาดาและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกับครอบครัวสุดน่ารักจนทำให้มีผู้ติดตามมากถึง 140,000 คนชีวิตของสะใภ้แคนาดาจะเป็นยังไงไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชทำไมต้องเป็นนุช360นุช360ก็เป็นอะไรที่360องศาก็เป็นอะไรที่อยู่รอบๆตัวนุชนะคะเวลาไปที่ไหนหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะแชร์สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอะค่ะให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะให้พี่ๆแฟนคลับได้ชมกันก็เลยตั้งชื่อนี้ค่ะแม่สู่ดูแบ็คกราวด์ข้างหลังสิฮะบ้านทุกที่คุณดีสวยมากเลยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะนี่คุณนุชอยู่ที่แคนาดานะฮะอยู่ที่เมืองอะไรคะนุชเมืองอะไรคะมอนทรีออลค่ะมอนทรีออลใช่ค่ะณตอนนี้เวลากี่โมงอะคะคุณนุชขาณตอนนี้ตีห้าค่ะว้าวตีห้าอากาศหนาวไหมคะอากาศตอนนี้ข้างนอกอยู่ที่6องศาค่ะว้าวตายแล้วเท่ากับประเทศไทยเลยค่ะเปิดแอร์ยังไม่เท่าเลยบ้านเราอ่ะนุชอยู่แคนาดามานานหรือยังคะอยู่มาก็จะเข้า8ปีแล้วค่ะ7ปีจะ8ปีแล้วค่ะการใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดามันยากง่ายขนาดไหนแคนาดาพูดภาษาอะไรก่อนภาษาอังกฤษมั้ยคะหรือว่าเค้ามีภาษาของเค้าแถวที่ซิตี้ที่นุชอยู่อ่ะค่ะจะพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะอย่างสวัสดีอย่างนี้ก็บองชูถูกมั้ยฮะบองชูใช่ค่ะบองชูอันนี้คุณลีโอเค้าอยู่ใกล้ๆคุณนุชมั้ยคะคุณลีโออยู่ตรงด้านหน้าค่ะแต่ว่าเขาจะเขินคุณลีโอเชอร์แตมนะคะเชอร์แตมอยู่แม็กซิโบกูก็แปลว่าขอบคุณครับเนี่ยค่ะขอบคุณครับคุณโน้ตที่อยู่แคนาดาเราต้องปรับตัวอะไรบ้างคะภาษาก็คือโอ้โหเป็นทั้งฝรั่งเศสสำหรับโน้ตนะคะปรับตัวนี่ไม่ยากแต่ว่าจะยากเกี่ยวกับเรื่องของภาษาค่ะเพราะว่าภาษาที่โน้ตมาก็อังภาษาอังกฤษก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตอนที่อยู่ที่เมืองไทยก็มาเริ่มเรียนรู้ก็ที่นี่เลยค่ะแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วอาหารการกินเหรอคะคุณโน้ตสบายมากเลยเพราะว่าแถวซิตี้ที่นุชอยู่อะค่ะจะเป็นคนเอเชียอยู่กันซะส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็มีร้านอาหารเอเชียเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีทั้งร้านเล็กร้านใหญ่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ำปลาหรือว่าปลาร้าอะไรค่ะมีหมดเลยเนี่ยกำลังจะถามเชียวเพราะว่าคุณนุชก็เป็นคนบ้านเดียวคุณแม่สุเป็นห่วงเรื่องอาหารคุณรู้หรือยังว่าประเทศไทยตอนนี้มีน้ำปลาสุนารีที่เขาอร่อยมากเลยนะคะโอ้ค่ะถามเรื่องความรักนิดนึงเจอกันได้ยังไงแล้วถึงได้แต่งงานแล้วไปอยู่ที่แคนาดามาเจอกับคุณลีใช่ไหมคะคุณลีเขาไปเจอกับนุชที่เมืองไทยค่ะที่เคาน์เตอร์ลำโพงค่ะก็เลยได้มีการทำความรู้จักกันสานสัมพันธ์กันต่อที่เคาน์เตอร์ลำโพงเลยค่ะคุณคะคนไปซื้อครีมแล้วเขาปิ๊งเราเลยเหรอคะคุณลีโอเนี่ยค่ะคุณนุชหรือเขาไปซื้อหลายครั้งคือสำหรับคุณลีโอนะคะเขาบอกเลยว่าเป็นรักแรกพบอันนี้คือเขาบอกมาเลยคือเขาบอกมาเลยค่ะว่าเป็นรักแรกพบคือเขาเห็นนุชเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขามีความคิดในหัวเขาเลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาอยากที่จะแต่งงานด้วยโอ้ยนั่นแสดงว่ามันคือใช่มากคือคุณลีเขาไม่เคยแต่งงานมาเลยอะค่ะไม่เคยแต่งงานแล้วก็ไม่คิดที่จะแต่งงานด้วยอะค่ะพอมาเจอกับนุชเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดนั้นขึ้นมาเลยว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตแล้วก็แต่งงานกับนุชด้วยคุณนุชแล้วเขาไปเจอคุณนุชอะค่ะเขาใช้วิธีอะไรจีบคุณนุชนะคะคุณลีเนี่ยค่ะตอนแรกที่เข้ามาไม่คิดว่าเขาจะจีบเลยนะคะเพราะว่าซื้อผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็กลับสักพักนึงประมาณ2ชั่วโมงเดินกลับเข้ามาค่ะแต่พอเข้ามาเขาก็มาถามกับแม่นุชเลยค่ะว่าคุณยังโสดอยู่หรือเปล่าครับเขาอยากจะอินไว
ให้โอกาสเขาได้ไปทานดินเนอร์กับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไป2ชั่วโมงแล้วมีผู้ชายกลับมาถามแบบนี้ผู้หญิงอย่างเราค่ะคุณนุชคุณนุชตอบไปว่าไงคะคือภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยได้แล้วก็ลังเลก็เลยไปปรึกษาพี่ๆที่เคาน์เตอร์ข้างๆเพื่อนๆข้างๆแล้วก็หัวหน้าแผนกค่ะก็เลยตัดสินใจคุยกันแล้วก็นุชใช้สัญชาตญาณในการที่แบบว่าเวลาคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นก็ตกลงค่ะตกลงทานดินเนอร์กับคุณเขาค่ะคุณนุชเขาคุณนุชเขาไปถามเพื่อนยังล้อมครอบนะไปถามเพื่อนถามหัวหน้าแผนกแล้วถ้าเป็นเป๊กถ้าผู้ชายมาทานไปกินข้าวตอนเย็นแบบเนี้ยเป๊กจะไปถามเพื่อนไหมหนูเรียนภาษาอังกฤษเก่งหนูไม่จำเป็นต้องถามใครหนูจะตอบเลยทันทีเย็ดค่ะนี่เลยอย่างนี้เลย yes มี accent หน่อยมีพูดว่าอะไรนะ yes ก็คือตอน yes ก็คือเย็ดหลายครั้งร้องไม่ชัดเลยวันรุ่งเช้าขึ้นนะคะเขาก็สักประมาณ11โมงจำได้เลยค่ะเขาเดินกลับเข้ามาอีกพร้อมกับดอกไม้ช่อใหญ่เลยค่ะเป็นดอกกุหลาบสีขาวพอเขาเอาดอกไม้มาให้ใช่ไหมคะเขาก็มาขอทานข้าวกลางวันหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาอยากมีเรื่องอยากที่จะคุยด้วยพอทานเอ็มเคเสร็จปุ๊บก็กลับมาเขาก็พาเดินผ่านร้านเข้าร้านขายกำไรค่ะเขาก็พานุชเข้าไปแล้วก็ให้นุชเลือกนุชก็คิดในใจว่าเอ๊ะเขาจะซื้อเป็นของขวัญให้เราหรือเปล่าอีกใจนึงก็คิดว่าหรือว่าเขาจะซื้อไปฝากใครเพราะว่าเลือกเสร็จแล้วเขาก็ให้ทางร้านของขวัญให้แล้วเขาก็เก็บใส่กระเป๋าเขาค่ะแต่พอลงมาที่เคาน์เตอร์เขาก็แกะกำไรนั้นนะคะมาใส่ในข้อมือนุชเขาก็บอกว่าขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสเขาที่เปิดใจให้กับเขาได้ไปทานข้าวกับเขาค่ะนี่ถ้าเป็นเป๊กนี่พอคุณลีโอถ้าสมมติเป็นเป๊กอ่ะคุณลีโอให้หลังไปเป๊กจะทำไงเอาไปขายสิคะแม่ทักทีเลยแบบนี้แล้วก็ไปบอกร้านทองเลยว่าเพิ่งซื้อไปตะกี้เองยังเป็นของใหม่อยู่เลยนะอย่าหักเปอร์เซ็นต์นะคะค่ากำเนิดอย่าคิดนะคะโอ้ยคุณลูกเขาน่ารักมากเลยอ่ะก็พอให้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะกลับแล้วนะเขาจะกลับที่แคนาดาคืนนั้นเลยอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากจะไปส่งจังเลยที่สนามบินเขาก็ดีใจพอไปส่งเขาที่สนามบินเขาก็มีถอดนาฬิกาค่ะไว้ให้นาฬิกาของเขาซึ่งเขาใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเขาก็บอกว่าเขาจะขอฝากเวลาของเขาไว้กับนุชนะแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเอานาฬิกาคืนค่ะโอ้น่ารักมากเขาสุดเขาจะกลับเอานาฬิกาคืนเขาโจ๊กกับนุชแบบนี้ค่ะนุชก็อ้าวเรียกว่าจะกลับมาหาเราแต่จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูแลเวลาที่เขาฝากไว้กับนุชทั้งหมดเองค่ะคือเข้าใจคุณลีโอมากเลยเจอนุชไม่กี่วันแล้วต้องกลับไปค่ะในระหว่างนั้นพี่มั่นใจเลยว่าคุณลีโอน่าต้องไปค้นดูculture ของไทยการวิธีการแต่งงานของผู้หญิงแต่งงานจะต้องยังไงแบบไหนแน่นอนก็ถึงได้เขามีสมุดเลยค่ะเป็นที่อ่านดูเลยว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความโชคดีใส่ใจมากค่ะคุณนุชแค่ฟังก็มีความสุขแล้วคุณแม่คุณขาหวานแบบนี้มีน้องแล้วกี่คนคะมีน้องด้วยกันกี่คนมีน้องกับคุณลี1คนค่ะน้องอเมรีแต่ว่ามีกับแฟนคนเก่าเนี่ย1คนค่ะเป็นลูกชายคนโตค่ะแต่ว่าพ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะตอนนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่ฮะลูกชายอายุ16ค่ะโอ้แล้วก็ไปเติบโตอยู่ที่แคนาดาเลยนะเขาก็เข้ากันได้ดีใช่มั้ยคะมากค่ะมากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความโชคดีของโน้ตค่ะที่ว่าลูกชายแล้วก็คุณลีเขาเข้ากันได้ดีมากๆแล้วก็เวลามีใครถามว่าคุณลีว่านี่ลูกชายเขาเหรอเขาจะตอบทันทีเลยค่ะว่าลูกชายเขาดูแลแบบตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยค่ะเหมือนลูกคนหนึ่งของเขาเลยอันนี้ก็เป็นความโชคดีของลูกชายเหมือนกันค่ะที่ได้มาพบเจอกับคุณลีเขาชื่นใจมากๆเลยค่ะฟังเรื่องราวฟังชีวิตของนุชแล้วแบบเราแฮปปี้ไปด้วยเนาะมีความสุขมากเลยค่ะนุชเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากนะพี่ว่านะคะได้สามีที่แบบว่าขอบคุณค่ะน่ารักคุณนุชเสน่ห์ของคุณนุชตอนนี้กระจายเต็ม YouTube เลยค่ะจุดเริ่มต้นของการมาทํา YouTube มาทําได้ยังไงคะเริ่มต้นนี่เลยต้องเป็นคุณลีโอค่ะคุณลีโอเป็นคนจุดประกายให้เป็นคนทํา YouTube แล้วก็เป็นคนตั้งชื่อให้เป็นคนหาอุปกรณ์เกี่ยวกับแอคเซสซอรี่เกี่ยวกับการทํา YouTube ให้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วคุณลีโอได้บอกเหตุผลมั้ยคะว่าเพราะอะไรถึงอยากให้นุชทําบางทีแบบเป็นพื้นที่ที่สร้างความสุขให้กับตัวเราแล้วก็เป็นเมมโมรี่ให้กับครอบครัวของเราด้วยตอนแรกนุชก็คิดว่าเอ๊ะคนต่างชาติส่วนมากจะไม่ค่อยเปิดเผยจะไม่ค่อยให้ทำ YouTube อะไรมากมายแต่นี่คือเขาเป็นคนแบบ
จุดประกายให้กับนุชเองอะค่ะว่าทำเถอะนะแล้วเราจะได้ไม่เหงาด้วยอะไรเงี้ยนุชก็บอกว่าโอ้ยนุชก็ไม่เหงาอยู่แล้วไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดก็คือตั้งแต่แต่งงานกันมาก็ไม่ได้แบบแยกกันเลยคุณขาช่องของคุณนุชเนี่ยนุช360นะคะกระแสการตอบรับถือว่าดีเลยนะไปเข้าไปดูอะคุณนุชขอบคุณมากค่ะคือมีแต่พี่เพื่อนแฟนคลับแบบน่ารักเท่านั้นเลยค่ะที่ส่งข้อความเข้ามาว่าดูไปแล้วมีความสุขเราคนอ่านข้อความก็มีความสุขไปด้วยค่ะว่าโอ้ยเขาดูวิดีโอเราแล้วเรามอบความสุขให้กับเขาก็เขาส่งข้อความเข้ามาก็เหมือนกับว่าส่งความสุขกลับมาให้เราเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทางรายการด้วยนะคะที่ให้เกียรติได้มาพูดคุยกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณนุชขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบองชูบองกรองตะเดวูบองกองกรองรองดูนะคะสวัสดีนะคะคุณนุชน่ารักค่ะคุณแม่รู้แล้วว่าทำไมคนถึงดูของคุณนุชเขาเยอะเพราะว่าดูแล้วเป๊กว่าเขาได้พลังบวกคุณแม่ดูแล้วจิตใจรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขจากรอยยิ้มของเขาครอบครัวเขาที่ดูดีเหลือเกินนะคุณแม่เนาะใช่เขาโชคดีนะนุชเขาก็โชคดีด้วยที่เจอสามีที่ดีและมีลูกและมีครอบครัวที่ดีด้วยเอาละค่ะวันนี้ก็สนุกแล้วก็อิ่มเอมหัวใจมากๆเลยนะคะเสียดายเวลาหมดแล้วหมดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งทางช่องเว็บพอยต์หมายเลข23นะคะไว้เจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะBye.